สวัสดีครับผมเป็นเซนโดครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสายสะพายนะฮะก็อันนี้นะฮะเป็นสายสะพายที่ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะบีมาซิโอคลิปร็อกนะฮะตัวของมันเนี่ยจะเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเลยก็คือตัวด้านหนึ่งเนี่ยจะติดอยู่กับตัวกีตาร์นะฮะลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือติดอยู่กับตัวกีตาร์เลยนะครับนะฮะทำให้มันไม่หลุดนะฮะถ้าเป็นสายสะพายโดยทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าถอดเข้าถอดออกแล้วก็จะหลวมนะฮะอันนี้ก็คือหมดปัญหานั้นไปเพราะว่าตัวนี้มันก็ติดอยู่กับตัวกีตาร์เลยแล้วก็แค่เอาแป๊กเนี่ยมาใส่กับตัวกีตาร์นะฮะทำให้แข็งแรงทนทานนะฮะสายสะพายไม่หลุดง่ายๆนะฮะก็นะฮะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีจำหน่ายที่แป๊ะเย่เฮ้มิวสิกนะฮะห้องซ้อมดนตรีผมนะฮะมีเกือบทุกสีเลยนะฮะถ้าแบบของกีตาร์เนี่ยจะเป็น2นิ้วนะฮะสีดำสีขาวนะสีแดงนะฮะสีเหลืองนะครับสีเทานะครับผมสีชมพูนะฮะสีม่วงนะสีส้มสีเขียวนะฮะอันนี้เป็นสีพวกสีนีออนนะฮะสีสะท้อนแสงแล้วก็มีลายทหารนะฮะลายพรางนะฮะลายหัวกะโหลกนะครับลายหัวกะโหลกถ้าเป็น2นิ้วเนี่ยจะราคาเส้นละ950บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นของเบสนะฮะของเบสจะมีสายจะกว้างขึ้นก็คือเป็น3นิ้วนะฮะราคา 1,100 บาทนะครับเฉพาะ3นิ้วนะฮะก็คือของเบสนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลงสีนะฮะที่ผมมีนะฮะไว้หลังคลิปนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะก็สามารถมาซื้อกันได้ที่แป๊ะเย่เฮ้มิวสิกนะฮะนวมินทร์88นะครับหรือว่าสามารถสั่งซื้อออนไลน์นะฮะใน Facebook ผมได้เลยนะครับผมก็วันนี้มีแนะนำกันเพียงเท่านี้นะฮะผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้